ซูเจ้าประทานสันติสุขที่แตกต่างจากที่โลกให้โลกบอกว่าหากหวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับเป็นสันติภาพลวงเพราะสองคนมาคุยกันโดยแต่ละคนถืออาวุธซ่อนไว้ข้างหลังเพื่อประหารประหารให้ตายไปฝ่ายหนึ่งเพื่อตนเองจะไร้ศัตรูโลกมีประสบการณ์ที่ขมขื่นจากสงครามโลกสองครั้งที่รบสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายและในที่สุดก็มานับศพผู้ที่ตายเป็นเบือและซากสลักพังของบ้านเรือนและแต่ละครั้งก็มาสำนึกว่าการสงครามไม่มีประโยชน์ควรหลีกเลี่ยงควรเลิกสะสมอาวุธกระนั้นก็ตามเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ลืมความหายนะในอดีตและใจเริ่มฮึกเหิมอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับประเทศสหรัฐที่ส่งทหารเรือรบเครื่องบินมาแถบตะวันออกกลางเพื่อทำลายประเทศอิหร่านเขาช่างไม่จดจำว่าทหารของเขาตายที่เวียดนามเป็นเบื่อที่บาดเจ็บทั้งกายและใจอีกมากพระเยซูเจ้าตรัสกับชาวเราว่าหากหวังตั้งสงบจงสยบความเครียดแค้นและรักคนอื่นให้เหมือนพระเจ้าทรงรักเราทรงรักเราอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์